ดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้องคลอดโรงพยาบาลจตุรัสนะคะห้องคลอดของเรานะคะอยู่ติดผู้ป่วยนอกชั้น2นะคะห้องเบอร์17นะคะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด17ท่านแบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ10ท่านผู้ช่วยเหลือคนไข้5ท่านพนักงานประจำตึก2ท่านโดยมีคุณวัฒนีอินยาพงษ์เป็นหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดค่ะสำหรับห้องคลอดของเรานะคะแบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ห้องรับใหม่ห้องรอคลอดห้องคลอดและห้องพักฟื้นหลังคลอดค่ะสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อมารับบริการคลอดอย่างแรกเลยก็คือเอกสารสำคัญนะคะมีอยู่2 อย่างก็คือสมุดฝากท้องหรือสมุดสีชมพูแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนอย่างที่2นะคะของใช้ส่วนตัวสำหรับคุณแม่นะคะอย่างเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่อย่างที่3นะคะของใช้สำหรับทารกแรกเกิดนะคะก็ได้แก่ถุงมือถุงเท้าผ้าอ้อมผ้าขนหนูค่ะเมื่อท่านมาถึงโรงพยาบาลบุคลากรของเราให้ญาติติดต่อทำบัตรส่วนคุณแม่จะมีพนักงานเปย์คอยให้บริการส่งท่านถึงห้องคลอดค่ะเมื่อท่านมาถึงหน้าห้องคลอดที่ท่านเปลี่ยนรองเท้าของท่านวางบนชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยและก็เข้ามาข้างในนะคะจะมีรองเท้าให้ใส่ไว้สำหรับใส่ข้างในห้องคลอดเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยพาท่านไปชั่งน้ำหนักวัดสีสูงและเปลี่ยนเสื้อผ้าของโรงพยาบาลค่ะเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปนอนที่ห้องรอคลอดเพื่อตรวจร่างกายประเมินสภาพทารกในครรภ์ติดตามความก้าวหน้าของการคลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณแม่ได้ทราบช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่คุณแม่รอคอยลูกน้อยจะคลอดออกมาค่ะขณะรอคลอดห้องคลอดของเราได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของญาติโดยให้ญาติได้เข้ามาดูแลคุณแม่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมโดยมีอุปกรณ์การนวดเพื่อบรรเทาปวดมีพิมพ์เสน้ำให้สูดดมเพื่อความสดชื่นและผ่อนคลายมีผ้าเย็นและที่พิเศษกว่านั้นค่ะเรามีบริการนวดเพื่อบรรเทาการเจ็บคันคลอดโดยแพทย์แผนไทยด้วยนะคะการปฏิบัติตัวขณะรอคลอดเมื่อคุณแม่ต้องการเข้าห้องน้ำทางห้องคลอดของเรามีห้องน้ำบริการ5ห้องในห้องน้ำจะมีถังผ้า2ใบคือถังสีแดงและถังสีดำถังสีแดงไว้ทิ้งผ้าเปื้อนเลือดผ้าเปื้อนอุจจาระส่วนถังสีดำไว้ทิ้งผ้าสะอาดผ้าเปื้อนเหงื่อใครหากต้องการทิ้งผ้าอนามัยจะมีถังสแตนเลสสีแดงไว้ทิ้งผ้าอนามัยค่ะเมื่อปากมดลูกเปิดหมดทางเราจะย้ายคุณแม่เข้าห้องคลอดพร้อมเชียร์คลอดและทำคลอดตามมาตรฐานวิชาชีพหากคุณแม่มีภาวะผิดปกติทางเราจะรายงานแพทย์เวรให้ทราบค่ะเมื่อลูกน้อยของคุณแม่ได้ลืมตาดูโลกเราจะให้คุณแม่ได้อบกอดลูกทันทีเพื่อให้ลูกน้อยได้สัมผัสถึงไอรักจากอกแม่ค่ะภายหลังที่ทารกคลอดออกมาทารกจะได้การตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากศีรษะจรดปลายเท้าเช็ดตาเช็ดสะดือเช็ดตัวให้แห้งและปฏิบัติการพยาบาลฉีดวิตามินเคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่1ที่ต้นขา2ข้างหลังจากนั้นเราจะให้ทารกได้ดูดนมแม่ภายใน30นาทีค่ะที่คลอดเรียบร้อยแล้วคุณแม่ต้องพักอยู่ในห้องรอคลอดต่ออีก2ชั่วโมงเพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้เช่นภาวะตกเลือดบริการที่คุณแม่จะได้รับมีดังนี้การวัดสัญญาณชีพการตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและจำนวนเลือดที่ออกจากช่องคลอดการดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ
เพราะถ้าเพราะปัสสาวะเต็มจะทำให้มดลูกผลรัดตัวไม่ดีการดูแลเกี่ยวกับแผลฝีเย็บเพราะอาจมีเลือดออกจากแผลหรือมีเลือดคั่งได้มารดาหลังคลอดได้รับการบริการเครื่องดื่มไมโลโอวัลตินหลังคลอดเพื่อทดแทนพลังงานที่เสียไประหว่างคลอดเมื่อครบ2ชั่วโมงหลังคลอดหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือความผิดปกติใดๆเราจะย้ายคุณแม่และลูกน้อยไปพักฟื้นที่ห้องพักฟื้นหลังคลอดจนกระทั่งปลอดภัยและแข็งแรงพอที่จะกลับบ้านได้ค่ะเมื่อถึงห้องพักฟื้นหลังคลอดจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการมารดาและทารกซึ่งจะตรวจแผลฝีเย็บประเมินเต้านมหัวนมและการหลั่งของน้ำนมสอนวิธีอุ้มลูกแนะนำการปฏิบัติตนหลังคลอดและการดูแลทารกแรกเกิดแนะนำอาคารสถานที่ในห้องพักฟื้นหลังคลอดค่ะเมื่อคุณแม่อาบน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลา 8:30 นของทุกเช้าจะมีเจ้าหน้าที่พาคุณแม่ออกกำลังกายและจะให้คุณแม่ได้อบกอดสัมผัสลูกน้อยโดยการทำแคนการูมาสเตอร์แคร์หรือท่าจิงโจ้กอดลูกเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่ลูกค่ะเวลา 13:00 นของทุกวันคุณแม่จะได้รับการสอนการอาบน้ำการเช็ดตาเช็ดสะดือและการนวดสัมผัสทารกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยค่ะเมื่อคุณแม่อาบน้ำลูกน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่จะได้รับบริการนวดประคบหน้าท้องเต้านมโดยแพทย์แผนไทยค่ะนอกจากนี้ห้องพักฟื้นของเรายังมีบริการน้ำขิงให้คุณแม่ได้ดื่มตลอดทั้งวันค่ะหลังคลอดคุณแม่จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอดการรับประทานอาหารและยาการดูแลแผลฝีเย็บการมีเพศสัมพันธ์การจัดสิ่งแวดล้อมการสังเกตอาการผิดปกติการไปรับการตรวจหลังคลอดตามนัดการวางแผนครอบครัวการคุมกำเนิดการงดอยู่ไฟหลังคลอดการดูแลทารกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนค่ะเมื่อลูกน้อยอายุครบ48ชั่วโมงหรือ2วันลูกน้อยจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์หรือว่าโรคค่ะภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเมื่อทราบผลเลือดแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลเลือดให้ทราบหากลูกน้อยมีภาวะตัวเหลืองจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาด้วยการส่องไฟที่ตึกเด็กและถ้าผลเลือดปกติลูกน้อยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆคุณแม่และลูกน้อยสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกน้อยคุณแม่ต้องแจ้งเกิดและถ่ายสำเนาสูติบัตรมาให้เจ้าหน้าที่หลังคลอดคุณแม่จะได้รับรูปถ่ายของลูกน้อยเป็นที่ระลึกจากห้องคลอดโรงพยาบาลกุขันของเราค่ะอุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีที่เทียมอุ่นอกอ้อมแขนจึงปลูกรักลูกแม่ยอมห่วงใยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพันใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนอนน้ำนมจากอก
ทอนแม่พร่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นจากอ